ดีค่ะกลับมาพบกับมอมมี่แอนด์มิลลี่ค่ะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการต่อวีซ่ารอบ2กันต่อในคลิปวิดีโอนี้ค่ะคลิปวิดีโอแรกที่หมอมได้ทำไปก็จะเป็นส่วนในการรวบรวมเอกสารในการขอวีซ่าติดตามรอบที่2หลังจากที่เข้ามาอยู่ใน UK ได้ครบ2ปี6เดือนนั่นเองค่ะอยู่มา2ปีครึ่งอยู่มาเพลินๆอ่ะก็ต้องต่อวีซ่ารอบ2อีกละก็ต้องมาหาข้อมูลใหม่เอาเป็นว่าชมคลิปวิดีโอคราวที่แล้วเนี่ยก็คงจะช่วยเพื่อนๆในการรวบรวมเอกสารได้บ้างนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการในการอัปโหลดเอกสารผ่านเว็บซอบรากันค่ะล็อกอินเข้ามาแล้วจะมีหัวข้ออยู่ด้านบนไม่ว่าจะเป็นโฮมแอปพอยเมนต์บุ๊กกิ้งด็อกิเมนต์อัปโหลดตรงนี้ละค่ะที่เราจะอัปโหลดเอกสารขึ้นกับเว็บซอบราคลิกเข้าไปเลยตรงด็อกิเมนต์อัปโหลดทีนี้พอคลิกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดได้เลยนะคะโดยตรงนั้นจะมีชื่อของเราแล้วก็มีaction มี status action ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้เนี่ยแล้วไปอัปโหลดเอกสารได้ค่ะส่วน status เนี่ยก็จะขึ้นโชว์ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อัปโหลดเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้ามาที่ view upload ทีนี้เราจะมาพูดถึงเอกสารที่จำเป็นนะคะนั่นก็คือเช็คลิสต์นั่นเองค่ะเราจะมาเช็คลิสต์กันก่อนที่เราจะอัปโหลดเอกสารนะคะมาเช็คเอกสารเราว่าหลังจากที่เราเตรียมเอกสารไปแล้วเมื่อคราวก่อนตอนนี้เนี่ยเอกสารของเราที่เขาต้องการมีครบหรือเปล่านี่เลยเขาจะมี document checklist ส่งมาให้เราหลังจากที่เรากดสมัคร submit visa ไปเรียบร้อยแล้วหลักฐานมีอะไรกันบ้างหลักฐาน evidence ค่ะ mandatory documents ก็คือเอกสารที่จำเป็นนั่นก็คือ the passport issued by Thailand แล้วก็The Biometric Resident Permit นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพาสปอร์ตของเราแล้วก็ BRP Card นั่นเองค่ะอันนี้เป็นเอกสารจำเป็นที่จะต้องสแกนแล้วก็ส่งไปให้เขา Other Documents เอกสารอื่นๆมีอะไรกันบ้างยาวเลยค่ะ Other Documents อย่างแรกก็คือ Assigned Contracts of Employment ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นเอกสารของเราค่ะ Work Contract นั่นเองนะคะที่เราได้เซ็น Contract ไปกับที่ทำงานของเราถ้าเกิดเพื่อนๆมี Work Contract ตรงนี้ก็สแกนแล้วก็ยื่นไปด้วยค่ะต่อมาค่ะ Personal Bank Statement Corresponding to the same period as the payslipshowing that the salary had been paid into an account in the name of the person ตรงนี้เนี่ยก็คือในส่วนของ bank statement นั่นเองซึ่งอยากจะให้สอดคล้องกับในส่วนของ pay slip อันนี้เนี่ยเราจะต้องแนบเอกสารไปทั้งในส่วนของสามีแล้วก็ในส่วนของเรา any relevant declaration of third party consent to request verification checkต่อมาก็คือ birth certificate ค่ะอันนี้จะเป็น birth certificate ของลูกสาวค่ะ student of sponsor immigration status in UK ในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลของสามีนั่นก็คือ passport ต่างๆนั่นเองค่ะต่อมาก็เป็น payslip นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของ payslip นี้เขาก็บอกว่า payslip covering any period of salary employment current and previous in the period of 6 months prior to the date of application ซึ่งจะต้องเป็น pay slip 6เดือนย้อนหลัง evidence of council tax cost of the accommodation in the UK where you live or will live นั่นก็คือบินจาก council tax ที่เขาส่งมาให้เราทุกปีนั่นเองค่ะ a letter from the employer who issued the pay slip confirming ก็เป็นจดหมายจากที่ทำงานนะคะซึ่งจดหมายจากที่ทำงานพูดง่ายๆคืออะไรก็คือจดหมายรับรองการทำงานนั่นเองซึ่งจดหมายรับรองการทำงานเนี่ยก็จะมีโลโก้ของบริษัทเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดว่าเป็นบริษัทชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนลงวันที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็น reference ในการจ้างงานคนชื่อนี้ชื่อนี้เนาะเริ่มงานตั้งแต่เมื่อไหร่ทำงานในตำแหน่งอะไรได้รับเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็ลงท้ายว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรต่างๆก็สามารถที่จะติดต่อบริษัทได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจดหมายรับรองการทำงานใช้ทั้งของเราแล้วก็ของสามีเช็คต่อมานั่นก็คือ a marriage certificate ค่ะก็คือใบทะเบียนสมรสของเรานั่นเอง evidence of families ก็คือลูกสาวนะคะ other parent leave such as utility bills item of correspondent address ของเราแล้วก็ของสามีนั่นเองเอกสารในการยืนยันที่อยู่ของเราแล้วก็สามีค่ะในตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่มาอยู่ด้วยกัน must provide at least 6 items
of correspondence เราจะต้องส่งเอกสารไปทั้งหมด6ไอเทมค่ะ6ไอเทม6ชิ้นนั่นเองนะคะก็คือว่าเป็นเอกสารซึ่งจะต้องมีชื่อเราแล้วก็สามีคือมีชื่อร่วมกันนั่นเองค่ะแล้วก็เอกสารเนี่ยก็ควรที่จะมีระยะเวลาที่กระจายออกไปในตลอดระยะเวลา2ปี They should be from at least 3 different sources ก็คือ6ไอเทมที่มีชื่อเดียวกันเนี่ยมาจาก3แหล่งอะ3แหล่งอย่างเงี้ย2อันอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็คือ2ปีใช่ไหมIf you do not have enough item in your joint names, you may also provide item address to each of you individually if they show the same address for both of you. For example, 4 items of correspondence in the joint names to the same address and then 2 item addresses to each partner at the address. ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีชื่อร่วมกัน4อันก็ต้องเพิ่มอีก2อันหมายถึงว่า4อันที่เป็นชื่อร่วมกันอีก2อันที่เป็นชื่อของเราแล้วก็อีก2อันที่เป็นชื่อของสามีรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด2 4 5 6 7 8นะคะ8ไอเทมด้วยกันงงหรือเปล่าแต่ทีนี้อย่างของหม่อมเนี่ยหม่อมมีแค่ Council Tag ที่เป็นชื่อร่วมกันทีนี้ทำยังไงจะอยู่ตรงนี้ละค่ะIf you and your partner have no bill or correspondence in the joint names, you will need to submit 12 items. นั่นก็คือ6 each นะคะของเรา6ของสามี6นั่นเองค่ะทีนี้ example ก็คือตัวอย่างของ12 item ที่ว่า6 each เนี่ยควรมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่น letter or other documents from government, departments or agency. For example, HM revenue and custom.Department for Work and Pensions, DVLA, TV License ก็จะเป็นพวกจดหมายเพนชั่นต่างๆที่เราได้รับจากที่ทำงานนั่นเองค่ะแล้วต่อมา Letter or Other Documents from your GP มาถึงปุ๊บเราก็ต้องลงทะเบียน GP ใช่ไหมจดหมายไปตรวจมะเร็งปากมดลูกจดหมายนู่นจดหมายนี่ของ GP เก็บไว้หมดเลยค่ะ A Hospital or Other Local Health Service about Medical Treatment, AppointmentHome visit or other medical matters. หลังจากนั้นก็จะเป็นพวก bank statement or letters, building society saving books or letter, council tax bills or statement. ต่อมาก็จะเป็นพวก electricity or gas bills or statement, water rate bills or statement. ค่าน้ำค่าไฟว่ายังไงเถอะนะ mortgage statement or agreement. นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสัญญาซื้อบ้านจากทางธนาคารอันนี้ก็ส่ง mortgage statement ไปให้เขาด้วยนะคะ proof address tenancy agreement ก็คือสัญญาเช่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อบ้านเรามีสัญญาเช่าก็ใส่ไป telephone bill or statements นั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเอกสารที่เขาต้องการค่ะ evidence of monthly housing cost for the accommodation in the UK where you live or will live ยุ่งยากเต็มไปหมดเลยเนาะสุดท้ายเขาก็Note ไว้ว่า If you have received a new passport since you last leave to remain application and your visa is in your old passport you must include both passports ของหม่อมก็เหมือนกันค่ะก็คือวีซ่าของหม่อมเนี่ยอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่าหม่อมก็ส่งเอกสารไปทั้งพาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่านั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเอกสารทั้งหมดในการขอวีซ่ารอบ2พอเช็คลิสต์เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่เว็บ Sopra อีกครั้งหนึ่งค่ะตรงนี้ขอไปไวนิดนึงเนาะพอเข้ามาที่วิวอัปโหลดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ให้อ่านตรงนี้ให้ละเอียดเลยค่ะเขาจะมีรายละเอียดให้เราอ่านก่อนที่เราจะทำการอัปโหลดข้อแรก document type อันนี้ก็เชื่อมโยงกับเอกสารเช็คลิสต์ที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ 2. category ก็คือการอัปโหลดเอกสารให้ถูกหมวดหมู่ 3. file format ให้อัปโหลดเป็นไฟล์ PDF ซึ่งเขาโน้ตตรงนี้นะคะว่าprefer เป็น PDF ค่ะนอกจากนั้นก็สามารถอัปโหลดเป็นไฟล์ JPEG หรือว่า PNG ได้นะคะแต่เน้นย้ำว่าต้องการที่จะให้เป็นไฟล์ PDF ดีกว่า 4. file name การตั้งชื่อไฟล์เนี่ยควรตั้งให้ธรรมดาค่ะโดยเขาก็ยกตัวอย่างไว้ให้กับเรานะว่าควรที่จะตั้งชื่อแบบไหนยังไงก็ทำตามตรงนั้นได้เลย 5. file size เอกสารของไฟล์ขนาดเล็กค่ะ
เท่าที่จะเล็กได้ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน6เมกะไบต์ถ้าเกินก็ต้องแยกเอกสารแล้วก็ทำให้ขนาดของไฟล์เนี่ยไม่เกิน6เมกะไบต์6 Scan in Grayscale หรือว่า Black and White ค่ะก็คือให้สแกนเป็นโทนสีเทาหรือว่าขาวดำไม่เป็นแบบสีนะคะเพื่อที่ว่าไฟล์จะได้ไม่ใหญ่เกิน6เมกะไบต์นั่นเองข้อที่7ข้อสุดท้ายค่ะ password เขาเตือนว่าไม่ควรอัปโหลด password เพื่อป้องกันไฟล์เมื่อเพื่อนๆ อ่านรายละเอียดเข้าใจทั้งหมดแล้วก็นำเอกสารที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปอัปโหลดตามหมวดหมู่ในเว็บได้เลยค่ะย้ำว่าให้ดูดีๆอัปโหลดให้ถูกหมวดหมู่โดยหม่อมก็มีตัวอย่างเล็กน้อยตามคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆสามารถอัปโหลดเอกสารที่เตรียมไว้ในแต่ละหมวดหมู่ได้เลยตามความเหมาะสมง่ายๆแค่นี้เองทำได้ใช่ไหมล่ะคะเหมือนว่าจะยุ่งยากนะแต่ถ้าเกิดว่าพอเริ่มทำแล้วเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวค่ะให้กำลังใจสู้ๆกันทุกคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมอมมี่แอนด์มิลลี่นะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะคะเผื่อว่าไปสอบ Live in UK มาหรือว่าการขอพาสปอร์ตไทยในอังกฤษมิลลี่มีพาสปอร์ตไทยแล้วจากเมืองไทยแต่ว่าที่นี้เนี่ยหมดอายุไปแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันผ่านมอมมี่แอนด์มิลลี่กันแล้วกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe ไว้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะต่อวีซ่ารอบ2แล้วก็เตรียมตัวในการรวบรวมเอกสารกันอยู่วันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย